สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อยากให้พี่น้องชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับการที่เราชูโกรธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆก็จะทำให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์และการที่เราได้ใกล้ชิดพระองค์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับที่เรากำลังกัดกุ้มนะครับเราก็วิงวอนขอดุอาร้องทุกข์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงหาทางออกให้แก่คนซึ่งที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์ว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมะคอรอจาและผู้ใดก็ตามแต่ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยะจัลละฮูมะคอรอจาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทรงหาทางออกให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องพยายามทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติกิจอาสานะครับกิจอาสาที่เป็นคุณงามความดีนะครับกิจอาสาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆที่ไม่ได้เป็นภาคบังคับนะครับหรือกิจอาสาในเรื่องของการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสหรือกิจอาสาในเรื่องของการถือศีลอดใน6วันของเดือนชะวานนะครับหรือกิจอาสาในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับพี่น้องมุสลิมของเราหรือกิจอาสาในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์การบริจาคนะครับกิจอาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องทราบไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้บ่าวคนนั้นเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีฮะดีษกุดซีนะครับบทหนึ่งนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะมายะซาลุอับดียะตะกอรรอบุอิลัยยะบินนะวาฟิลิฮัตตาอุฮิบบุฮูและบ่าวของข้าเนี่ยนะครับยังคงเข้าใกล้ชิดข้าด้วยสิ่งที่เป็นนะวาฟิลการงานอาสาทั้งหลายบ่าวของข้าจะยังคงใกล้ชิดข้านะครับด้วยสิ่งที่เป็นงานอาสาทั้งหลายแปลว่างานอาสาทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นภาคบังคับที่มันเกิดจากความสมัครใจของคนคนนั้นเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นกิจอาสาทั้งหลายแล้วสิ่งที่เป็นนะวาฟิลสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆทั้งหลายพี่น้องครับฮัตตาอูฮิบบาฮูจนข้าเนี่ยได้รักเขาแปลว่าใครก็ตามแต่พี่น้องที่เขาได้กระทำในสิ่งที่เป็นกิจอาสาทั้งหลายสิ่งที่ไม่ได้เป็นภาคบังคับเป็นการสมัครใจในสิ่งที่เราทำนะครับอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับพี่น้องอ่านละหมาดเสร็จพี่น้องก็มาละหมาดซุนนะหลังจากอ่านละหมาดหรือพี่น้องไปที่มัสยิดนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะละหมาดตะฮียตุลมัสยิดนะครับหรือการละหมาดเสร็จแล้วรอเวลาการละหมาดพี่น้องก็สามารถที่จะหยิบมุสฮับในมัสยิดเนี่ยนะครับมาอ่านมาทบทวนได้หรือบางคนเนี่ยนะครับขับรถไปทำงานแล้วพี่น้องครับเขาอาจจะไม่ได้มีมุสฮับติดไปในรถแต่เขายังสามารถที่จะใช้หูของเขาเนี่ยไปในเรื่องกิจอาสาแทนที่จะฟังเพลงแทนที่จะฟังข่าวแทนที่จะฟังสิ่งที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของดุนยา
แต่มันไม่ได้เกิดผลบุญแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาในโลกอาคิเราะห์นะครับเขาฟังข่าวโอเคได้ประโยชน์นะครับแล้วข่าวนั้นนะครับก็ไม่ได้ทำให้เขาเกิดโทษแต่ประการใดแต่ว่าถ้าเขาฟังเพลงเมื่อไหร่ฟังสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระเมื่อไหร่นะครับหูของเขาก็เสพในสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับการลงโทษในโลกอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนจากการฟังข่าวมาฟังอัลกุรอานบ้างนะครับฟังอัลกุรอานพี่น้องครับอันนี้มันเป็นความสมัครใจที่เกิดขึ้นในตัวของคนแต่ละคนซึ่งเราไม่สามารถจะบอกว่าใครจะทำหรือไม่ทำพี่น้องครับใครที่รักอัลลอฮ์มากใครที่รักศาสนามากใครที่ใกล้ชิดต่อหลักการของศาสนาว่าใครที่มีอีมานมากๆพี่น้องครับพี่น้องจะสังเกตว่าเขาไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างในโลกอาหรับเนี่ยพอเวลาเขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็หยิบมุสฮับเล่มเล็กๆในกระเป๋าของเขาเนี่ยนะมายืนอ่านกุรอานบางคนไม่ได้นั่งนะยืนพอยืนแล้วโหนพูดง่ายๆว่ารถมันเต็มอ่ะต้องโหนเมื่อโหนแล้วเป็นไงครับก็หยิบอัลกุรอานขึ้นมาแล้วก็มาอ่านนะครับยืนอ่านเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านคนเดียวนะครับอย่างในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมามีคนส่งภาพเหล่านี้มานะครับเขาทำงานเขามันเป็นเรื่องที่เป็นกิจอาสาที่จะนำตัวเองไปสู่การใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบันตะลาด้วยการอ่านอัลกุรอานในสภาพที่เขากำลังเดินทางไปทำงานหรือบางคนนั่งอยู่ในรถเมย์นะครับนั่งอยู่ในรถแท็กซี่นะครับก็สามารถที่จะหยิบอัลกุรอานมาอ่านได้นะครับหรือบางคนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เขาก็เปิดอัลกุรอานในรถของเขาถ้าเขารู้ว่าผู้โดยสารนั้นเป็นมุสลิมพี่น้องครับนี่ในโลกอาหรับเขาก็ทำกันนะครับอย่างในบ้านเมืองของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะกระทำตรงนี้ได้นะครับไปในครอบครัวของเรานะครับลูกของเรามันจะฟังแต่เพลงลูกของเรามันจะฟังแต่ในเรื่องนะชีดพี่น้องครับเปิดบรรยายบ้างนะครับเปิดในเรื่องราวของศาสนาให้มันฟังเปิดในเรื่องของอัลกุรอานนะหานักกอรีดีๆนะครับใน YouTube เปิดในรถเป็นการสร้างบรรยากาศนะครับในเรื่องอิสลามให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามนะครับหรือการสร้างบรรยากาศที่เป็นกิจอาสาเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับก็มีการพูดนะครับคุยกันกับบรรดาลูกๆเกี่ยวกับในเรื่องของการละหมาดเดินทางว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบไหนอย่างไรนะจะเป็นการละหมาดย่อนะก็มีการพูดคุยกันจะเป็นการย่อแล้วรวมทำไมต้องย่อแล้วรวมเพราะอะไรศาสนาอนุญาตผ่อนปลนแบบไหนอย่างไรคนที่เป็นพ่อบ้านนะครับก็จะต้องมีข้อมูลนะครับพอสมควรนะครับด้วยการศึกษาเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะได้นำไปใช้พี่น้องครับกิจอาสาเยอะแยะเลยเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่เป็นกิจอาสาที่เป็นซุนนะห์ต่างๆนะครับที่คนเขาได้ขยันกระทำกันในเดือนรอมฎอนทีนี้พอเวลานอกเดือนรอมฎอนมาแล้วนะครับก็พยายามอยากจะย้ำเตือนนะครับพี่น้องทั้งหลายว่าอิกิจอาสาเหล่านี้นะครับสิ่งที่มันเป็นนวาฟิลเหล่านี้การงานอาสาเหล่านี้อย่าได้ให้มันหมดไปพยายามรักษาให้มันอยู่เพราะเวลาเราทำมันแล้วเนี่ยผลที่ได้รับคืออะไรครับผลที่ได้รับก็คืออัลลอฮ์จะรักเราแปลว่าใครที่ละหมาดซุนนะห์เยอะๆเนี่ยนะครับเราได้รับคำตอบนะครับจากถ้อยคำของหะดีษวรรคนี้ซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นหะดีษกุดซีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใครทำกิจอาสาเท่ากับใกล้ชิดกับพระองค์นะครับและการที่ใกล้ชิดกับพระองค์เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุทำให้พระองค์เนี่ยทรงรักคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อัลลอฮ์รักไหมพี่น้องถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักเนี่ยก็พยายามรักษาสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์ต่างๆสิ่งที่เป็นการงานที่มีรูปแบบการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆที่ท่านรอซูลได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอิบาดัตที่เป็นความดีฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอะฮูอัลลซียัสมาอูบิฮีนะครับเมื่อข้ารักเขาแล้วฟะอิซาอะห์บับตูเมื่อข้ารักเขาแล้วเนี่ยนะครับกุนตุซัมอะฮูข้าก็จะเป็นหูนะที่เขาใช้ไว้ฟัง
ัลลซียัสมาอูบิฮิวะบะซารอฮูอัลลซียุบซิรุบิฮิข้าก็จะเป็นตาที่เขาใช้ไว้ดูวะยะดะฮูอัลลตียับตุชุบิฮาข้าก็จะเป็นมือที่เขาใช้ไว้จับต้องนะครับเป็นมือที่เขาเอาไว้จับนู่นจับนี่นะครับวาริจิละหูอัลลาตียัมชีบิฮาข้าก็จะเป็นเท้าที่เขาใช้ไว้เดินวาอินซาอาลานีละอัติยันนาหูและหากเขาวอนขอต่อข้าข้าก็จะให้เขาวาละอินิสตาอาซานีละอุอีซันนาหูและหากเขาขอความคุ้มครองจากข้าข้าก็จะคุ้มครองเขาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นความประเสริฐสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานซุนนะห์เขาจะเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องจำตรงนี้ไว้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราจำตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้กับเราพอเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการงานซุนนะห์ต่างๆที่ท่านนบีได้เคยทำไว้เป็นรูปแบบให้กับเราแล้วเนี่ยและคือไม่ทำก็ไม่มีปัญหาพี่น้องครับไม่ทำก็ไม่บาปแต่ถ้าใครทำเนี่ยถ้าใครทำเขาได้บุญถ้าใครทำเขาเป็นที่รักของอัลลอฮ์ถ้าใครทำเขาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะเป็นผู้ที่ห่างไกลอัลลอฮ์เราอยากจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่สนใจหรือเราอยากจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนตอบได้หมดพี่น้องครับทุกคนตอบได้แล้วก็คงจะตอบเหมือนกันว่าข้าเนี่ยอยากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์นะครับและข้าก็อยากจะเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักข้าอันนี้เป็นเรื่องสามัญทั่วๆไปนะครับระหว่างผู้เป็นบ่าวกับผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้านะก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทรงประทานทางนำแก่การฟังของเขาที่จะเป็นหูให้กับเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานทางนำนะครับในเรื่องการฟังต่างๆฟังแล้วได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์จะทรงประทานทางนำแก่การมองเขาประทานทางนำแก่มือและเท้าของเขาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมอบความประเสริฐให้แก่พวกเขาเพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มไปตรงไหนครับพี่น้องครับเมื่อเขาวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาใครก็ตามแต่ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติงานการต่างๆที่เป็นซุนนะห์เมื่อเขาวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบรับนะครับในสิ่งที่เขาขออัลลอฮ์ก็จะทรงให้ในสิ่งที่เขาขอนะครับนี่บางคนเนี่ยไปบ่นนะครับไม่เคยได้รักษาสุนนะต่างๆของท่านนบีเลยไม่เคยได้รักปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกิจอาสาต่างๆเหล่านี้เลยเพียงแค่ละหมาดฟัรดู5เวลาธรรมดาแล้วก็บางคนก็ไม่ครบอีกต่างหากแล้วก็มาบอกนะครับบอกขอต่ออัลเลาะห์ไม่เห็นอัลเลาะห์ให้เลยพี่น้องครับคนอย่างนี้เนี่ยก็มีเราเนี่ยอยากจะได้รับในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงให้เราเราขอแล้วอยากให้อัลลอฮ์ให้เราเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับและเราได้มีการเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นกิจอาสานะครับที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมถ้าเรารักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่ากับเราใกล้ชิดอัลลอฮ์คนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องลองคิดดูง่ายๆนะครับอัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนให้กับเราได้ยังไงอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับในสิ่งที่เราขอได้ยังไงนี่พระองค์เป็นผู้ทรงบอกเองนะครับว่าถ้าหากว่าฟะอินซาอาลานีละอะติยันนะฮูถ้าหากว่าเขาขอฉันแล้วเนี่ยฉันก็จะให้แก่เขาและถ้าหากเขาขอความคุ้มครองต่อฉันนะครับข้าก็จะคุ้มครองเขานะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เราต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์คุ้มครองเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยการปฏิบัติการงานซุนนะห์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายก็จะทำให้เราได้รับการดูแลได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
สิ่งที่เป็นกิจอาสาสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาที่อยากจะได้การถือศีลอดทั้งปีซึ่งพวกเราเองก็คงได้ยินนะครับได้ฟังจากผู้รู้ครูอาจารย์นะครับอันนี้เป็นกิจอาสาถามว่าไม่ทำละบาปไหมก็คือการถือศีลอดที่เรียกว่าบวช6นะครับบวช6ในเดือนชวาลนะครับอันนี้เป็นกิจอาสาแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกในเรื่องตรงนี้เอาไว้นะครับว่าถ้าใครทำกิจอาสาตรงนี้และเป็นกิจอาสาที่เกิดขึ้นหลังจากเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการถือศีลอดซึ่งเป็นอิบาดัตสำคัญในเดือนชะวาลอีก6วันถ้าเขาทำเพียง6วันเนี่ยเท่ากับเขาได้ถือศีลอด1ปีครบปีเลยนะครับเพียง6วันที่เราจะถือศีลอดเนี่ยนะครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับสิ่งที่เป็นกิจอาสาตรงนี้นั่นก็คือการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลการถือศีลอดซุนนะที่มีความพิเศษยิ่งนะครับซึ่งเราได้เห็นจากคำกล่าวนะครับจากคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับมันซอมรอมฎอนซุมมะอัจบะฮูซิตตันมินชะวานกานะกะซิยามิดดะฮรีรอวาฮุมุสลิมุนผู้ใดก็ตามแต่ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ถือศีลอดต่ออีก6วันในเดือนชะวาลเขาก็เหมือนกับได้ถือศีลอด1ปีนะครับนี่เป็นการบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับเป็นหะดีษที่1164นี่เป็นหลักฐานชัดเจนนี่เป็นหลักฐานชัดเจนในการสนับสนุนให้พี่น้องทั้งหลายกระทำการถือศีลอด6วันจากเดือนชะวาลนะครับทีนี้พี่น้องครับถ้าเรายังมีการติดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราขาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในกรณีที่เป็นคนอะไรครับเราอาจจะป่วยในช่วงรอมฎอนเป็นการป่วยปกติไม่ใช่เป็นคนป่วยเรื้อรังนะครับเราอาจจะมีอุปสรรคในการถือศีลอดแล้วเราขาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องครับบรรดาอุลามะส่วนใหญ่ก็ได้ให้น้ำหนักนะครับว่าให้เราได้ทำการถือศีลอดชดใช้เสียก่อนนะครับเพราะถือว่าการถือศีลอดชดใช้สิ่งที่เป็นฟัรดูนั้นย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องมาก่อนการถือศีลอดในสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดถือบวชมากี่วันล่ะในเดือนรอมฎอนนะครับจะขาดกี่วันก็ตามในเดือนรอมฎอนพี่น้องถือศีลอดชดใช้ให้หมดเสียก่อนแล้วก็พี่น้องก็สามารถที่จะถือศีลอดในเดือนชะวาลได้ในกรณีที่วันมันยังเหลืออยู่นะครับซึ่งการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนเมื่อเข้าสู่เดือนชะวาลก็คือวันที่1วันนั้นไม่มีการถือศีลอดเพราะถือว่าเป็นอีดุลฟิตรบางนะครับพี่น้องสามารถกระทําได้อย่างนี้นะครับก็คือพี่น้องสามารถที่จะกระถือศีลอดในวันที่2ของเดือนชะวาลนะครับติดต่อกันไปเลย6วันคือวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7นะครับการถือศีลอดกับพี่น้องก็ไปสิ้นสุดวันที่7ของเดือนชะวาลเพราะพี่น้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่2ของเดือนชะวาลเป็นต้นไปแปลว่าถือศีลอดเรียงกันเลย6วันกรณีอย่างนี้พี่น้องก็สามารถที่จะกระทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษบทนี้ตามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเลยนะก็คือติดต่อกันเลย6วันเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือในกรณีที่2นะครับในสัปดาห์แรกของเดือนชะวาลพี่น้องอาจจะมีธุระปะปังพี่น้องอาจจะป่วยพี่น้องอาจจะมีอุปสรรคในการถือศีลอดพี่น้องก็สามารถที่จะเริ่มถือศีลอดในวันหนึ่งวันใดได้นะครับนะพี่น้องไม่ได้ถือในวันที่2ชะวาลไม่ได้ถือในวันที่3ชะวาลพี่น้องไปเริ่มในวันที่5ชะวาลแล้วก็นับต่อกันไปเลย6วันนะที่5ที่6เรื่อยไป6วันนะโดยที่ไม่ได้เริ่มจากวันที่2ชะวาล
กรณีอย่างนี้พี่น้องก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันคือถือริ้นอดเรียงกันไปเลยนะจะเริ่มช่วงใดของเดือนชาวันก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีสุดท้ายพี่น้องครับพี่น้องถือสิ้นอดตามความสะดวกแต่ให้อยู่ภายในเดือนชาวันนั่นแปลว่าพี่น้องจะถือสิ้นอดในเดือนชาวันวันเว้นวันนะครับโดยที่ไม่ได้ติดต่อกันนะครับก็สามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกันพี่น้องอาจจะถือวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ถือไปถือวันมะรืนนะครับก็แปลว่าการถือสิ้นอดในเดือนชาวันวันเว้นวันกรณีอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการถือสิ้นอดในเดือนชาวันถือว่าเป็นกิจอาสาอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะกระทำอย่าได้เพิกเฉยนะครับเพราะการเพิกเฉยและปล่อยให้ชาวันผ่านไปเท่ากับเราพลาดสิ่งที่เป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีบอกถ้าเราถือสิ้นอดต่ออีก6วันแล้วเนี่ยเราจะได้รับนะครับผลบุญเหมือนกับการถือสิ้นอด1ปีเพราะฉะนั้นให้พี่น้องรักษาไว้พี่น้องจะต่อกันเลย6วันนะครับช่วงหลังจากวันที่2ชะวันเป็นต้นไปหรือพี่น้องสะดวกวันใดในช่วงของชะวันต่อกันเลยหรือพี่น้องจะถือสิ้นอดวันเว้นวันในเดือนชะวันพี่น้องก็สามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ